สาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอยาจาธาสันติธาสัตตาปราชคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งฟังธรรมปฏิบัติธรรมกายรู้ใจของเราเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมโอกาสต่อไปก็โอกาสฟังธรรมแล้วก็ทำสมาธิไปด้วยทำสงบจิตใจกันสักพักหนึ่งนั่งกัตตมาก็ดีนั่งท่าใดลักษณะใดเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงๆไม่ได้ตรงได้การสงบจะนั่งในท่าใดลักษณะใดทำจิตทำใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันบริบาลที่กายสติอยู่ที่กายนั่งกายสงบกายเฉยแล้วอยู่ที่ใจเราใจเราคิดอะไรใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจเรายังมีเมตตาอยู่ที่ใจไหมถ้าคิดตำหนิคนโน้นคนนี้อิจฉาหรือเสียใจแสดงก็ต้องแต่งใจใหม่ให้มีพุทโธพุทโธพุทโธหรือภาวนาหายใจเข้ามีสติเลือกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็สั้นเลือกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นก็นึกรู้ออกยาวก็นึกรู้หายใจเข้ายาวก็นึกรู้ออกละเอียดก็รู้อยู่ที่ลมเรา ลมเข้าลมออกของเราหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้อยู่ที่ปลายจมูกที่หายใจให้เข้าออกความรู้สึกตามรู้ตามเมนที่ลมเข้าลมออกนึกถึงปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกดูลมเข้าลมออกเออนึกถึงอดีตจะเป็นการงานเพื่อนฝูงสิ่งต่างๆก็เป็นอดีตก็ผ่านไปพยายามทำปัจจุบันให้เกิดขึ้นให้สงบที่กายที่ใจของเรากายสงบกายเฉยก็รู้ว่ากายเฉยกายปวดเมื่อยเวทนาเกิดที่กายก็รู้ว่ากายเกิดขึ้นที่กายกายปวดพิจารณาที่ใจใจว่างใจเฉยใจดีใจเป็นสุขใจอดทนอดกันไว้ก็เราเป็นผู้ชนะนะเราเป็นผู้ชนะใจไม่อ่อนแอใจเข้มแข็งดูกายรู้ใจดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่กายของเราถ้าพิจารณาแล้วว่ากายของเราเวทนาของเราจิตความนึกคิดของเราของเราหมดในร่างกายผมเข้าตอนผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยผ่านหน้าเป็นของเราอะไรเป็นของเราบอกก็นั่งนั่งไปก็โอ้กายก็ของเรากายก็ต้องเจ็บปวดเวทนาของเราโอ้แล้วมันก็ต้องมีความรู้สึกเอาต้องปวดมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมใจของเราความนึกคิดก็เป็นของเราเราคิดมันตั้งนานแล้วคิดไม่เห็นอย่างเงี้ยเห็นไปไหนสักทีคิดดีก็รู้คิดดีคิดไม่ดีก็รู้ไม่ดีเนี่ยนี่เป็นของเราหมดเลยเนี่ยเพราะนั้นเราก็เป็นผู้แพ้เพราะนั้นทำสติสติเรารู้แล้วสติเป็นตัวนำทางเป็นตัวมรรคเป็นตัวปฏิบัติพยายามสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกดูลมเข้าลมออกเผลอมันถึงอดีตจะไปไหนก็ดูว่าอดีตจะไปไหนเราเคยทำงานก็รู้ไปทำงานเราเคยไปเที่ยวก็รู้ว่าไปเที่ยวเราเคยทำอะไรไปหมดเราก็พยายามอันนั้นไม่ใช่ของเราทุกนาทีชีวิตนี้เป็นของเราความตายตรงนั้นหมดลมก็คือตายหายใจเข้าหายใจออกนี่อยู่ที่ลมนี่ก็ของเราลมของเราปัจจุบันแต่ถ้างบแล้วลมก็ไม่ใช่ของเราอีกก็มีตัวรู้สภาวะเย็นสบายพุทโธหายไปกายเบาใจเบากาย
ปวดเมื่อยก็หายไปก็มีตัวรู้ที่ใจเย็นใจสบายไปสักพักหนึ่งเลยก็ไม่ใช่ของเราดูความเย็นความสบายถ้าใช่ของเราก็มันก็ความสุขอยู่กับยีหลังยั่งยืนพิจารณาไม่ใช่ของเราสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุขไม่ใช่ของเราทุกข์ก็ไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราหมดเลยก็มันก็ใจว่างใจเฉยใจสบายมันก็สู่ความสงบเป็นระยะผู้ประเสริฐประเสริฐเกิดขึ้นที่ใจใจก็ไม่จะตกต่ำแล้วใจผู้เจริญแล้วเจริญจากพ้นจากอดีตอนาคตสักพักหนึ่งพ้นจากความอิจฉาริษยาพยาบาทคาดแต่งใจใจเรามีผู้โทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเรามีฐานศีลภาวนาเกิดขึ้นนึกถึงศีลศีลนี่เป็นทําให้เราสงบสบายใจนึกถึงฐานที่เราสร้างฐานก็ทําให้เราสุขใจเย็นนึกถึงภาวนาสมาธิก็มีสติตลอดเวลาอันนี้ก็เห็นความสงบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพยายามให้รู้กายรู้ใจรู้ปัจจุบันว่าชีวิตเราเนี้ยเราเกิดมาเนี่ยมันทุกข์หรือสุขใช่ไหมพอรู้ความได้เนี่ยมันทุกข์ทั้งทุกข์ทั้งสุขเนี่ยมันก็แปลว่าสุขดิบใช่ไหมเมื่อเราหุงอาหารทำคงข้าวเนี่ยโอ้สุขดิบโอ้โหมันก็เป็นเหมือนตอนนี้เหมือนกันเมื่อเราปรุงอาหารทำอาหารเรายังไม่ค่อยเป็นเลยคนที่เป็นก็เคยมีประสบการณ์นั่งสมาธิก็รู้กายรู้ใจโอ้พิจารณาจังขาร่างกายของเรามันไม่จีรังยั่งยืนพิจารณาก่อนนั่งสมาธิก็ย่อมได้มีสติที่กายที่ใจของการห้ารูปวินาสัญญาสังขารวิญญาณมันต้องนั่งต้องตัวแม้แต่เสื้อผ้าของเราก็ไม่ใช่ของเราเราก็พิจารณาก่อนนั่งสมาธิก็มีเยอะเรียกสติขึ้นมาลืมตาดูกายสักพักแล้วก็หลับตาก็ดูปัจจุบันดูหน้าตาคิ้วคางจมูกปากอะไรดูร่างกายนั่งท่าใดลักษณะใดดูใจเย็นนั่งสมาธิเวลามีเยอะเรานั่งร้อนก็ได้ร้อนใช่ไหมนั่งเย็นก็ได้เย็นพิจารณาโอ้สังขารร่างกายเรานี่มันเป็นอสุภะเป็นของที่เน่าต้องเปื่อยเกิดขึ้นตั้งอยู่หลุดไปสลายไปไม่มีอะไรที่จะหลังยั่งยืนนอกจากความดีเท่านั้นที่จะติดตัวเราไปได้ของในนอกกายทั้งนั้นเลยเสื้อผ้าก็ดีของใช้ของอะไรทุกอย่างมันพิจารณาแล้วก็มันก็ยอมรับความเป็นจริงโอ้นี่เป็นสัจธรรมที่จะนําทางเราไปสู่ความสุขความสงบเราเข้าใจเรื่องสัจธรรมทุกอย่างนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่ของเราเลยมันก็พิจารณาว่าโอ้เกิดสติปัญญาการพิจารณาโอ้นี่ไม่ใช่ของเราเราพิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้พอมันเกิดขึ้นมาก็รู้ว่าสุขทุกข์สุขก็เกิดขึ้นดับไปมันก็ดับไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันไม่ใช่หลังยั่งยืนก็เป็นสัจธรรมก็พิจารณาสังขารร่างกายเป็นขันธ์ห้าเนี่ยพิจารณาไปเวลามันก็เกิดความรู้สึกว่าความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อหน่ายอยากจะฆ่าตัวตายความเบื่อหน่ายของสังขารร่างกายลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยมันดอกไม้โรยไหนใช่ไหมเกิดแล้วก็แก่ไปก็มันไม่ใช่หลังยั่งยืนเนี่ยลุกก็ก็ลองโอ้มันปวดละเกยอนังก็ลําบากปวดข้อปวดอะไรในที่สุดก็ปวดใจตัวเองปวดใจมันสุขก็มันเล่าร้อนใจกวนกวายใจไม่มีความสุขไม่เหมือนกับที่ร่างกายดีใช่ไหมแต่ไม่เคยพิจารณาว่าของร่างกายไม่ใช่ของเราเลยก็พิจารณาสุขทุกก็ลองทุกก็ลองควรคลางก็นั่นแหละถ้าน้อมมาเป็นสัจธรรมธรรมะมันก็รู้สึกว่าความยึดมั่นก็เบาบางลงไปโอ้มันสังขารร่างกายขันธ์ห้าเป็นของหนักเนอมันไม่จะหลังยั่งยืนต้องนอนต้องเปื่อยอย่างนี้พิจารณาก็น้อมธรรมะเข้ามาที่กายที่ใจน้องเกิดพลังเกิดสติมากขึ้นมันก็เอาสติรู้ที่กายยืนกายนั่งกายนอนกายเจ็บปวดกายเน่ากายเปื่อยแล้วรู้ตลอดเวลาพอมีสติมากขึ้นมันก็จิตเริ่มสงบดูสภาวะความเป็นจริงก็เห็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นในใจเรานะในใจของเราโอ้ทุกอย่างนี้มันไม่ไหลแน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปมันต้องเน่าต้องเปื่อยความเบื่อหน่ายก็ไม่อยากไม่อยากจะอยากได้อยากจะละสังขารอันนี้
สังขารอันนี้ที่มันคิดแล้วพิจารณาแล้วมันมองให้ดีพิจารณาแล้วมันแล้วไม่ใช่ว่ามันของหยาบมันเหมือนของเน่าเปื่อยเหมือนซากศพไหมเหมือนซากศพที่เดินได้ไหมแต่ซากศพนี่มันเน่าเปื่อยไหมมันซากศพที่เดินได้เดินไปเดินไปเดินมาจิตก็ใช้นู่นเช่นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช้นู่นใช้ซากศพไปทำนู่นทำนี่ทานข้าวยืนเดินนั่งนอนก็ยังขอบใจ ขอบใจซากศพที่เดินได้ใช่ไหมที่ให้เราสร้างคุณงามความดีที่พระอริยะแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราก็อาศัยซากศพนี่แหละสร้างฐานศีลภาวนาเกิดขึ้นฐานให้เกิดขึ้นใช่ไหมนี่อาศัยร่างที่เน่าเปื่อยที่ผุพังพังที่เป็นศพเดินได้เนี่ยเอาจิตเป็นนามธรรมจิตนามธรรมเกิดขึ้นสั่งที่กายกายทำนะตักบาตรนะกายกับพระไหว้พระนะกายนั่งสมาธินะแล้วก็สั่งที่ใจตั้งจิตตั้งใจฟังเทศฟังธรรมนะเป็นนามธรรมความรู้สึกอันตรายตโนนาโถตนอะไรเป็นที่พึ่งตนไม่มีใครจะเป็นที่พึ่งได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็เพียงจะสอนนำทางไปว่าท่านทั้งหลายทางเดินสู่อริยมรรคอริยผลคือองค์มรรคแปดสมาติสมาธิสมาธิเนี่ยสมาธิทิเนี่ยเดินตามไปเดินไปแล้วก็ มันก็เนี่ยสติรู้กายรู้ใจเนี่ยเดินทางในทางสายตรงก็แวะตรงไหนก็มีสติแวะซ้ายแวะขวาอ๋ออันนั้นเกิดโทษนะแวะซ้ายก็อุบัติเหตุเหมือนเราขับรถแวะซ้ายไม่ดูหน้าดูหลังก็ชนเขาชนเราเอาแวะขวาก็อันตรายตายได้เหมือนกันก็เดินทางสายตรงนะทางสายตรงคืออะไรศีลสมาธิปัญญาเดินสายทางสายเอกสายตาเอกเดินให้มีสติปัญญาเดินยังขาตั้งมั่นทั้งสองเดินยังมั่นคงให้มีฐานก็ที่เนี่ยครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อตะนองเราเนี่ยวางพื้นฐานเนี่ยยืนเดินนั่งนอนยืนให้มีสติฐานยืนใช่ไหมฐานเนี่ยถ้าหากว่ายังไปโดนเนี่ยไปโดนพญาตาที่กลับมาเนี่ยที่พระครูปลัดพลินที่เป็นผู้นำจังหวัดของเรามีเมตตาพระญาติโยมไปเนี่ยก็เพื่อไปสร้างฐานสร้างฐานที่กายใช่ไหมถ้าว่าเดินปลุกเปียกก็ไม่ทันใครก็ต้องสร้างฐานให้เข้มแข็งก็มีสตินี่เนี่ยมีสติสมาธิปัญญาอะไรควบคู่กันไปความอดทนกันมีขันติความอดทนนี่ฮึดสู้เราต้องพยายามทำฐานให้ดีเมื่อเรายืนจงกรมเนี่ยถ้ายืนไปยืนไปยืนงงเงยหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยเขายืนตรงเนี่ยเราก็ต้องพยายามไม่เป็นก็ทุกคนก็ไม่เป็นดังนั้นเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราสิทธัตถะถึงจะเป็นมานั่นก็จริงอยู่พอมาเอาจริงเอาจังเนี่ยมันกิเลสพวกเนี้ยมันชักจูงไปอย่ายืนนะอย่ายืนนะนั่งดีกว่าเชื่อยืนนิดเดียวนั่งดีกว่านั่งนั่งเสร็จโอ้ยนั่งเดี๋ยวค่อยนั่งนะใช่ไหมนอนดีกว่านอนนอนก็ทําได้นอนนอนก็มีสตินอนก็มีสติยืนเดินนั่งนอนนี่สําเร็จได้หมดเนี่ยอันนี้ก็เอานิดเดียวเนี่ยนิดหน่อยก็อย่างเงี้ยผัดวันประกันพรุ่งไปอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์เป็นเดือนนี่จะได้อะไรเพราะฐานเราไม่มีฐานกายฐานวาจาฐานใจเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องมีฐานตรงนี้ฐานกายมันก็องค์ก็ยาโมสียืนเดินนั่งนอนด้วยแล้วก็ตติปัฏฐานสี่เนี่ยเดี๋ยวสู่องค์มรรครู้กายเวทนาจิตธรรมกายยืนกายเดินกายไหนกายนั่งกายนอนกายเจ็บปวดในยืนให้รู้กายเหมือนเรานั่งเนี่ยเรานั่งก็ให้มีกายเพราะงั้นเราไปนั่งสมาธิไม่ได้นั่งธรรมดาก็นั่งตั้งหลายนาทีนั่งอะไรนู้นนั่งคุยกันนั่งไปชั่วโมงแต่พอมานั่งสร้างบุญกุศลเนี่ยเราไปไม่รอดพอหลับตานั่งกตมาสักพักเดียวนี่แหละโหมันไฟสมอกความนึกคิดมาแล้ว
นั่งก็ร้อนแล้วนั่งก็ร้อนแล้วลุกเถอะลุกเถอะใจร้อนไม่พอกายร้อนอีกถ้าใจร้อนกายไม่ร้อนก็ไม่ต้องลุกใช่ไหมไอ้นี่ใจร้อนกายร้อนใจร้อนกายร้อนใช่ไหมมันก็เลยไปสุดก็อยู่ไม่ได้แล้วนั่งนั่งนั่งไปได้แป๊บเดียวนั่งนั่งไปได้แป๊บเดียวเนี่ยแล้วบุญกุศลนี่เจ้าก็มันก็ไม่มาสะสมที่ใจเราบุญปรากฏอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาที่ใจเพราะเราทําในนิดเดียวมันก็ไม่มาสืบเนื่องเป็นนามธรรมที่ใจเราเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรู้กายรู้ใจพยายามฟังครูบาอาจารย์ในมุติเจ้ามีธรรมะของพระองค์นั่นเนี่ยคือไฟที่สองทางนี้คือแสงสว่างคืออะไรแสงสว่างแห่งใจแสงนอกก็ไม่เท่ากับแสงในแสงในใจเราก็เลยถ้านั่งนั่งไปเนี่ยถ้าเกิดแล้วมันเกิดสงบก็แสงสว่างในใจเนี่ยแม้แต่ไฟข้างนอกเนี่ยสว่างอย่างสู้ข้างในไม่ได้หรอกข้างในมันแสงนวลผ่องเลยนั่นแล้วมันใสสะอาดเนี่ยมันเพราะมันออกจากใจแต่ข้างนอกก็มันออกจากธรรมชาติออกจากนะมันไม่ใสสะอาดมันไม่ยังมีอะไรแอบแฝงมีอะไรทุกอย่างไตบริสุทธิ์ปัญญาทนมากขึ้นมีสติตามรู้ตามเห็นนั่งสมาธิหายใจเข้าหายใจออกตามรู้ตามเห็นพุทโธถ้าพุทโธไม่สงบก็พุทโธไม่สงบก็เปลี่ยนกรรมฐาน40ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนย่อเหลือ5มีเกสาโลมานาขาทันตาตะโจแล้วก็ตาโจทันตานาขาโลมาเกสาในพิจารณาอนุโลมอนุโลมย้อนไปย้อนมาก็สามารถเป็นอุบายได้แต่ยังไม่สงบเกสาผมผมที่สั่งเราเนี่ยพิจารณาผมก็ได้ผมดำผมขาวเนี่ยผมถ้าปล่อยไว้พิจารณาอาบน้ำก็มีกลิ่นเนี่ยพิจารณาหมดเลยเกสาผมโลมาขนบอขนตามร่างกายของเราหน้าขาเล็บมือเล็บเท้าต้องทำความสะอาดจากเล็บดำเล็บขาวเล็บขาวต้องความสะอาดอยู่เรื่อยใช่ไหมหน้าขาเล็บทันตาฟันในปากของเราเนี่ยที่ทานข้าวหรือไม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมันอยู่ในปากเลยถ้าไม่แปรงฟันก็มีกลิ่นฮะมันก็ปล่อยไม่ได้ก็ทันตาฟันพิจารณาตาโจหนังหนังตามร่างกายของเราถ้าปล่อยไว้ไม่อาบน้ำ3 วัน7 วันก็มีกลิ่นเกิดขึ้นตรงไหนใช่ไหมพิจารณาได้ผมก็เลือดฟันหนังเนี่ยเพราะนั้นเราพยายามให้จิตอยู่ในตัวเราพยายามอย่าออกนอกตัวเราออกนอกก็รู้หายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทเนี่ยเราพยายามจิตปัจจุบันสติลมเข้าลมออกมากขึ้นจะรู้แล้วโอ้ไปแล้วแวบไปแล้วจะไปไหนไปบ้านดิไปการงานการเรียนดิเอาแวบไปก็มันก็แวบไปแวบมาเราทำได้ไหมอันนี้แวบไปก็แบบนานเลยเป็นชั่วโมงละเราขาดทุนไปนู่นนั่นทำเลยเอาแวบไปเอาพยายามดึงมาแวบไปแวบมาเอาแวบไปก็มาที่ปัจจุบันอยู่ที่พุทธลมเข้าโทรบอกเอาไปอีกแล้วอนาคตแล้วเอาก็มาที่ปัจจุบันเนี่ยลองดูก็ได้เดี๋ยวทำไปเคยใหม่ๆก็เบื่อปวดลุกปวดนั่งไม่เคยนั่งนานเป็นครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยลืมตาบางนี่ก็พยายามแวบไปแวบมาพยายามเที่ยวกูบาอาจารย์ไปเอาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจโธแป๊บเดียวไปหาเพื่อนโฟงเอาไปเที่ยวตลอดไปแล้วเอามาปัจจุบันบ้างมันปล่อยไปนานบางทีปล่อยไปต้อง10 นาทีนะเพลินเนี่ยโอ้เราไม่ได้ขาดทุนแล้วเราขาดทุนแล้วนั่งไปยังง่วงนอนหนักเลยโอ้มันสติไม่เพียงพอกูบาอาจารย์บอกคิดถ้าคิดแต่เรื่องอดีตอนาคตไปนานเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันร้อนก็ไม่เชื่อมันร้อนจริงๆนั่งไปกวนสบายลืมตาดีกว่าเพราะสติไม่สมบูรณ์สติขัดเกินเนี่ยมันก็เลยให้ตามรู้ตามเห็นปัจจุบันอ่ะปัจจุบันบ้างอดีตอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างก็ยังเนี่ยอย่างที่แนะนำเนี่ยไปเข้าปุ๊บหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทเพลินมีสติตามรู้ตามเห็นพุทโธหายไปเมื่อไรตกใจอีกหาพุทโธแล้วลืมตายแล้วเนี่ยทำไมเนี่ยทำไม
ไม่ต้องไปลืมตาเคยลืมแล้วเคยเวลาหลวงพ่อฟังหลวงพ่อถนอมแล้วหัวเราะหัวเราะบอกไม่ต้องไปหาพุทโธที่ไหนแล้วพุทโธมันอยู่ที่นั่นใช่ไหมเราเพิ่งหัดเดินบทบรรจารแรกการไม่กี่เดือนนั้นเดือนแรกมั้งพอเดือนที่สองก็ค่อนชั่วแล้วเร่งความเพียรเดือนแรกก็มันก็ยังพอแต่ว่ามันยังอันนี้มันต้องอาศัยเวลาเพราะสร้างบารมีไม่เหมือนกันอย่างสมัยพุทธกาลโมกขลาสารีบุตรนี่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็สําเร็จแล้วเผื่อไม่ถึงอาทิตย์ด้วยอันนี้เพราะฉะนั้นเราพยายามพอมีสติพุทโธมากขึ้นพุทโธหายไปปุ๊บนี่ก็มีตัวรู้เย็นสบายนั่งไปนานสักพักหนึ่งแล้วจริงอดีตเราก็ภาวนาพุทโธใหม่เนี่ยทำอย่างเงี้ยทำไปเนี่ยตามรู้ตามเห็นรู้ปัจจุบันมากขึ้นเนี่ยเพราะนั้นถ้าหาว่าเราหงุดหงิดเนี่ยก็พยายามพุทโธพยายามพิจารณาขันห้ารูปเป็นยังไงบ้างหน้าตาคิ้วคางจมูกปากมีอะไรที่มันเน่าเปื่อยไหมจากหน้าที่หน้าตาดีแล้วอีกไม่กี่ปีก็ดูสิเราส่องกระจกแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแล้วมันก็พิจารณาในความรู้สึกได้มันก็เราส่องกระจกในความรู้สึกพิจารณาถ้าพิจารณาเนี่ยพิจารณาไปมีสติมากขึ้นมันจะเพลินพิจารณาโอ้พิจารณาหน้าตามันก็เราส่องในกระจกใหม่ๆไม่ค่อยชัดแต่เข้าในความรู้สึกเหมือนความรู้สึกว่ามันชัดมากขึ้นกับพิจารณาเนี่ยเอาสมถะวิปัสสนาสมถะก็ความสงบทีนี้ก็ใช้วิปัสสนาพิจารณาสังขารร่างกายแล้วมันก็เกิดปัญญาถ้าใช้สมถะอย่างเดียวมันปัญญาไม่เกิดมันช่วยตัวเองไม่ได้ยังเข้าทำสมาธิเนี่ยทำสมาธิไปจะเป็นเข้าชายเข้ายาที่เขาดับหมดเลยเนี่ยออกมาไม่พิจารณาออกมาติดสุขเนี่ยโอ้นั่งเทแล้วก็สุขอยู่ตลอดเวลาสุขตลอดแล้วไม่พิจารณาเลยถ้าพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาเป็นอสุภะต้องเน่าต้องเปื่อยร่างกายไม่ใช่ของเรานี่มันไม่ได้พิจารณาถ้าพิจารณาสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุขไม่จะหลังยั่งยืนมั้ยใช่ไหมความเฉยก็เฉยได้ก็ไม่เฉยได้ก็พิจารณาไปพิจารณาแล้วก็มาไต่ตองพิจารณาตามปัญญามาเกิดปัญญาเราก็ไม่ติดกันจริงๆนี่เป็นตัวตนเป็นอมตะเกิดขึ้นแล้วพิจารณาโอ้สภาวะความเป็นจริงคือทุกลมหายใจเข้าออกมันต้องตายหายใจเข้าหายใจออกก็ตายนี่มันก็เห็นสภาวะความเป็นจริงก็เห็นสัจธรรมนั่นเองมันปัญญาก็รอบรู้ในสังขารเพราะรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็พิจารณาไปเพราะฉะนั้นต้องมีสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปมันก็นั่งนั่งไปมันก็จะมีปิติอิ่มอกอิ่มใจมีสมถะความสุขความสงบเกิดขึ้นใช่ไหมก็มีอิ่มอกอิ่มใจปิติก็อยากจะนั่งอยากจะเดินเนี่ยบางคนก็นั่งก็ยิ้มใช่ไหมหน้าตายิ้มนั่นแหละก็มีปิติไม่ผิดจะมีวิตกวิจารเกิดขึ้นในความรู้สึกว่าจิตที่ไม่ดีที่ตกต่ำไปคิดโน่นคิดนี่พยาบาลอาฆาตก็มีมาเป็นวิจารณ์พิจารณาไตรตรองพิจารณายกจิตขึ้นมาพิจารณาว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็มาให้อภัยจงไปสุขไปสุขเถิดใช่ไหมมันก็แต่งใจตัวเองใจดีใจเจอใจตกใจตกเลยไหมใจก็เป็นบุญกุศลก็กุศลจิตก็เกิดขึ้นในใจของเราอันนี้ก็ภาวนาไปเลยมันก็ยกจิตยกใจในจิตตกต่ำมันก็การพิจารณาปัญญาก็สอดรู้สอดเห็นเกิดขึ้นนี่มันก็เดินทางสายตรงสู่มรรคผลตรงนั้นได้เป็นสมาธิทิคิดดีทำดีไม่อิจฉาริษยาใครก็มันก็บอกว่าไม่ดีนะสิ่งนี้มันของต่ำของไม่ดีไม่ดีก็ไม่ดีก็ของดำนะของดีคือสะอาดขาวของดีน่าชมของดีหอมหวานนั่นเนี่ยใช่ไหมความดีนี่หอมหวานใครได้ยินว่าคนโน้นทำความดีคนนี้ก็หอมหวานชื่นชมใช่ไหมแล้วคนโน้นรักขโมยแหมที่ใจไม่ดีชอบอิจฉาริษยาพยาบาทคาดปิดสินทำกินเหล้าเมายาของหอมหวานไหมไม่อร่อยเลยโอ้ของไม่ดีของบูดของลามันก็ของต่ำนั่นเองแล้วถ้าจิตมันสู่แล้วมันไม่สู่มรรคผลแล้วสู่ทุกขติแล้วขนาดมันสู่แล้วสู่ทุกติความดำความมืดเนี่ย
เหมือนเราแต่งชุดดำแล้วมันดําใช่ไหมแต่งชุดขาวก็ขาวสะอาดมันก็ด้านเนี้ยอันนี้เปรียบเทียบฟังการสร้างความดีมันไม่เกี่ยวกับชุดดําชุดขาวมันสะอาดที่ใจอธิกายวาจาใจตรงนี้แม้จะแต่งชุดดําแต่ใจสะอาดมันก็สะอาดได้ทำไมถ้าแต่งชุดขาวแต่ใจยังไม่สะอาดไม่อะไรมันก็ไม่แตกต่างกับชุดดําใช่ไหมไอ้ชุดก็บอกแล้วอันนี้เปรียบเทียบเฉยๆแต่ไม่อย่างนั้นก็บอกเสื้อผ้าไม่ใช่ของเราก็ที่ออกไปที่เทศไปหน้าตาผิวพรรณจะสวยไม่สวยหล่อไม่สวยรวยจนนั่นไม่ใช่ของเรามันเป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมแล้วพิจารณาการนั่งสมาธิเหมือนกันกายปวดกายไม่ใช่เรากายเน่าเปื่อยเราพิจารณาที่ใจใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจปล่อยละไปวางใจหาความว่างที่ใจเพื่อจริงเรานั้นก็หายไปก็เปลี่ยนอุบายที่จะเปลี่ยนพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาผมบ้างผมมดทั้งสองเราปวดมากกับผมพิจารณาผมหน้าตาคิ้วขางจมูกปากเป็นไรพิจารณาเลื่อยไปถึงลําตัวรอบตัวนองผมผ้าสีใดลักษณะใดเลื่อยไปถึงปลายเท้าในพิจารณาจากปลายเท้าพิจารณามาถึงลําตัวเนี่ยถึงใบหน้าถึงศีรษะมีผมก็พิจารณาไปพักหนึ่งเราไม่ยึดติดกับกายไม่ปวดเลยไหมอันนี้ก็มันก็สดชื่นสบายเย็นสบายทำไมเรื่องสมถะความสงบก็พิจารณาความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่ของเราเนี่ยมีสมถะวิปัสสนาพิจารณาไปด้วยอันนี้ก็มันไม่จีรังเราก็พิจารณาอ๋อสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่เราไม่จีรังเนี่ยสุขได้ก็ทุกข์ได้แป๊บเดียวไปแล้วไปปวดหนอแล้วว่าไปคิดถึงอดีตนะคนนี้ก็คือนี่ทำให้ตามรู้ตามเห็นนี่คือสติตามรู้ตามเห็นพิจารณาเรื่อยอันนี้เราก็เพลินเมื่อเรารู้หน้าที่ของเราโอ้เรานั่งหน้าที่ของเราต้องดูแลภายนอกสังขารร่างกายพิจารณาและดูแลภายในเป็นนามธรรมความนึกคิดว่าจิตใจเรามันสูงต่ำแค่ไหนจิตใจเราหยาบละเอียดแค่ไหนจากหยาบจากไม่พอใจจากไม่ศรัทธาจากอิจฉาริษยาพยาบาทอาการเราก็แต่งสติจากหยาบมาก็เริ่มให้อภัยแต่งใจมีคุณธรรมมีเมตตาให้อภัยก็เป็นสุขเถิดก็ใจมีเมตตาไม่อิจฉาริษยาก็แต่งจากหยาบมาละเอียดมากขึ้นมันก็เราปรุงแต่งอะไอ้ปรุงอาหารอะจากหยาบลำน้ำพริกก็ดีฮะผักก็ดีเนี่ยหยาบใช่ไหมอันนี้ถ้าเขาก็มาผัดมาแกงมาอะไรปุ๊บโอ้โหมันรู้สึกว่ามันปรุงแต่งในกลมกล่อมใช่ไหมไอ้จากที่หยาบละเอียดเนี่ยไม่น่าทานเนี่ยไปสุดก็โอ้โหมันโอชะเหลือเกินแหมกินหอมนี่ก็เหมือนกันนั่งสมาธิแล้วก็ไม่โอชะหรอกโอ้โหมันน่าเบื่อหน่ายเหมือนบัลลังก์เนี่ยเหมือนไอ้ที่เนี่ยมะระเนี่ยขมมันไม่อยากจะทานใช่ไหมมันขมขึ้นคืนไหมนั่งก็ปวดเอวปวดขาปวดใจลืมตานั่งปวดลุกปวดนั่งปวดเดินใช่ไหมเหมือนของขมมันบัลลังก์เนี่ยเหมือนหนามมันทิ่มเราใช่ไหมอันนี้ก็เอาทนไหมอยากจะได้อะไรได้ความดีอยากได้มีในปัจจุบันและอนาคตในภายภาคหน้าเราต้องเสียสละกายเสียสละวาจาเสียสละใจกายเสียสละจากเดินจากสุขสบายเอามานั่งเจ็บปวดก็ทนเอาจากวาจาแม้อยากพูดอยากคุยแม้คุยมันสนุกกันก็อดทนกันไว้นะตอนนี้ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์แบบไม่คุยแต่ใจมันมีอิสระมามากแล้วตอนนี้เราก็หักห้ามอยู่ในวงเล็บมันเคยโน่นไปนี่ไปเที่ยวโน่นคิดโน่นคิดนี่อิจฉาทิยาตามใจชอบจะติใครก็ติไปเลยนะไหมไม่มีใครว่าไม่มีวงเล็บไม่มีใครไม่ผิดกฎหมายด้วยใช่ไหมอันนั้นอิสระจะเจนเราเคยตัวนี่ก็พยายามให้อยู่ในขอบเขตของเราขอบเขตของเราโอ้ตีขอบเขตด้วยอะไรได้ศีลสมาธิปัญญาเอากายเรามีศีลนะศีลห้าก็ดีศีลอุโบสถก็ศีลแปดก็ดีกายคิดขอบเขตไหมอ๋อกายเราบริสุทธิ์นะกายเรานั่งท่าใดลักษณะใดนะมีศีลนะแล้วสมาธิทำสมาธิเกิดเย็นเฉย
จตั้งมั่นพยายามมีสมาธิตั้งมั่นไม่วอกแวกพยายามไม่ฉาริยามีคุณธรรมเมตตาพยายามตั้งแต่งใจของเราอ่ะมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นพยายามเผลอบ้างไปนอนไปนี้ก็พยายามมาที่ปัจจุบันอยู่ที่ความนึกคิดที่ดีมีพุทโธพุทโธเนี่ยแล้วก็มีปัญญาปัญญาพยายามใช้สอดส่องมันแสงสว่างปัญญาแสงสว่างสอดส่องปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายเนี่ยฮะพิจารณาสอดส่องมันแวะไปไหนบ้างมันเป็นอะไรบ้างเนี่ยพิจารณาเกิดขึ้นตรงนี้อันนี้ก็มันอยู่ในขอบเขตปุ๊บเนี่ยโอ้ทำไปเนี่ยพยายามอดทนกันเหมือนเราเรียนหนังสือเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตถ้าใครไม่อยู่ในขอบเขตวินัยของโรงเรียนก็กระเจิดกระเจิงไปสอบไม่ผ่านตกไปเลยใช่ไหมก็พยายามอดทนกันบ้างพยายามอยากจะไปเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้ก็คือไม่ได้ต้องไปเรียนใช่ไหมและอีวินัยเนี่ยไม่คนเป็นใช่ไหมมันตรงนี้เหมือนกันเกิดอดทนกันว่าเราก็เป็นลูกผลพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตใจก็สว่างสงบแสงสว่างมันเกิดขึ้นจากไหนก็จากการสร้างความดีความดีที่กายสงบกายนั่งใช่กายกราบพระไหว้พระใช่ไหมกายเป็นบุญนั่นเองวาจาสวดมนต์พูดจาดีมีพิยวาจามีสัจจวาจาก็สร้างความดีใช่ไหมอาใจใจพยายามแต่งแม่นนท์แม่นี่ก็พยายามมาอยู่ปัจจุบันพยายามสร้างปัจจุบันให้เกิดขึ้นสร้างพุทโธให้เกิดขึ้นในใจให้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสทำไมก็ทำใจเรานี่พยายามใสสะอาดพยายามเหมือนก็ทำใจเหมือนก็ไอ้ตอนกลางวันน่ะใช่ไหมกลางวันก็สว่างถ้าทำใจเรามืดมนเนี่ยมันก็กลางคืนคืนลืมตาก็มืดถ้าไม่เปิดไฟใช่ไหมแต่กลางวันเนี่ยลืมตาก็สว่างหลับตาก็สว่างนี่มันเป็นธรรมชาติใช่ไหมนั่นทำใจแบบมันสว่างทำใจสบายสบายบางคนก็ยึดปัจจุบันเนี่ยก็จะรู้อ๋ออดีตเกิดขึ้นแล้วก็ติงอันนั้นไม่ใช่ของเรานะรู้เท่าทันปุ๊บก็รู้กายรู้ใจก็ทำไปพุทโธภาวนาไปภาวนาไปมีศีลมีธรรมนึกถึงศีลของเราก็เห็นเทวดาเดินยืนเดินนั่งก็เห็นเทวดาอยู่เลยเคลื่อนไหวจากเทวดากายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์มันเป็นพรหมเนี่ยกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เนี่ยเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยมันก็ทิพย์ตลอดเวลาลอยไปลอยมาอ๋อแล้วพิจารณาบ้างไหมเมื่อก่อนไม่เข้าใจอ๋อ ปฏิบัติธรรมอ๋อจากมนุษย์เทวดาจากเป็นพรหมแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์อ๋อ มันสำเร็จที่กายที่ใจของเราเทวดาไปก็ไปที่กายที่ใจของเราอ๋อจากกายหยาบทำไปเป็นกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์อ๋อมันก็จิตใจมันก็เหมือนเหาะได้เย็นสบายล่องลอยมีความสุขปีติไหมแล้วเป็นเทวดาตั้งแต่มนุษย์แล้วยังไม่สิ้นไปนะไหมเนี่ยมันเหาะได้แล้วเหาะในความสุขของเราเหาะได้เหาะมีปิติมียิ้มแย้มแจ่มใสมันไม่ทุกข์อ่ะนะมันไม่ทุกข์มันว่างแล้วมันก็อิ่มทิพย์อิ่มบุญน่ะนั่นแหละที่เทวดาเขาไปจากมนุษย์นี่น่ะเป็นพรหมก็ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราเหาะตั้งแต่เป็นแล้วเทวดาเหาะได้หายตัวได้แหละเพราะเราหายตัวตั้งแต่เป็นแล้วเพราะศีลนี่เนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นของทิพย์ของเล่นมันเหาะได้หายตัวได้ถ้าใครทำเป็นห้าก็ดีอย่างปานาทินากาเมมุสาตุลาเนี่ยทำไปเนี่ยจะรู้หน้าตาศีลห้าเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนทำไม่ถูกไม่รู้หน้าตาศีลห้าเป็นยังไงว่ามันมีคุณและมีโทษที่เรารู้ว่ามันหนักเหลือเกินศีลห้ามันหนักตรงไหนมันก็หนักทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเนี่ยมันหนักไปหมดเลยอีโน่ก็ห้ามนี่ก็ห้ามโอ้ขาดสัตว์ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไหมหนักกายแล้วใช่ไหมวาจาก็ต้องพูดแม้มันอยู่ในศีลในธรรมพูดโกหกก็ไม่ได้ก็เคยโกหกเคยอะไรเคยนี่อย่างโอ้สนุกสนานก็เพื่อนฝูงใช่ไหมเนี่ยมันหนักไปหมดเลยมันทั้งกายวาจาใจเนี่ยอันนี้พอมารู้หน้าตาศีลห้าปุ๊บ
พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปไม่กี่เดือนกี่ปีปุ๊บโอ้ตินห้าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดตินห้าหน้าตาหล่อสวยหน้าตาโอ้หน้าตานี่สวยงามมันเหาะได้เลยสินห้าเป็นเทวดาเนี่ยนั่นแหละเขาพอนั้นปุ๊บโอ้ฉันไม่ตกนรกแล้วถ้าฉันรู้ทันเหมือนกับว่าวันเกิดมาไม่รู้ว่าฉันเกิดมาจากไหนแต่กําลังจะรู้ว่าวันตายจะไปไหนแต่ก็บอกว่าเกิดก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้นอกจากพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้น80 ปีปีนี้ก็นานที่สุดแล้วนะอานนท์บอกโอ้พระองค์พูดไงว่าสังขารร่างกายพระองค์นี่เหมือนไม่แก่นะไม่แก่ยังแข็งแรงข้างในยังเสียงดังฟังชัดเสียงใสเปล่งปลั่งเพราะพระองค์มีศีลมีธรรมคืออิ่มทิพย์ทุกอย่างคือพูดไงว่าพิเศษมีหมดแล้วนะพระองค์จะงามงามพระองค์น่าอยู่เป็นร้อยเงี้ยนะบอกอานนท์สังขารร่างกายก็เปรียบเหมือนเรือเหมือนบ้านปะอุตรัยมันก็รั่วใช่ไหมถึงจะชนอย่างไรมันเสื้อผ้ามันก็เก่าแล้วมันขาดอย่างเงี้ยมันก็ต้องนะตรงนี้ขาดตรงนั้นรั่วตรงนี้ขาดเหมือนบ้านเรือเนี่ยอุดตรงนี้อุดตรงนี้ตรงนั้นรั่วอีกแล้วอุดตรงนี้เป็นไงน่าปวดหัวปวดใจไหมไม่เหมือนเรือใหม่ร่างกายใหม่อ่ะปองอนนท์สังขารร่างกายเนี่ยขันห้าเนี่ยมันไม่จะหลังยั่งยืนเพราะนั้นเอาศีลเอาธรรมตรงนี้ธรรมะนี่มันจะยังยั่งยืนเอาความดีนี่พระอานนท์บอกต่อไปนี้อีก3 เดือนตถาคตจะนิพพานแล้ว3 เดือนต่อไปนี้3 เดือนตถาคตจะนิพพานแล้วอานนท์เสียใจโสดาร้องไห้รักพระพุทธเจ้ามากพระเจ้าสิ้นเราจะอยู่กับใครนะทั้งที่มีธรรมะนะความรักตรงนั้นนะอันนี้แต่โสดาไม่ตกนรกแล้วเขาต้องเขาไปสวรรค์อย่างเดียวก็ปฏิบัติก็สำเร็จไปเลยอันนี้บอกอนนท์ เราจากแต่ธาตุสี่ดินร้อนลมไฟแล้วขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ความดีธรรมวินัยเราตถาคตยังอยู่ตลอดไปนะเราบอกอนนท์ อีก3 เดือนอนนท์เธอจงไปประกาศให้ลูกศิษย์ของพระองค์ทั้งหมดนั่นแหละทั้งพระเจ้าแผ่นดินทั้งอะไรทั้งทุกอย่างที่นั่นมาประกาศไปประชุมกันที่เราจะไปโน่นเมืองกุสินาราเมืองเล็กๆใกล้เมืองพนัสสีเราจะไปนิพพานที่นั่นนิพพานในป่าเล็กๆนะใกล้เนื้อเมืองใหญ่ๆนะโหแย่งกันตายเลยไปนี่พระองค์พระพิจารณาแล้วพระองค์ก็เกิดในป่าประสูติในป่าที่สวนลุมที่2 เมืองติดต่อกันเมืองเสด็จแม่พระเจมามายาอยู่อายุขวากรุงเทวทหะอุดมสมบูรณ์นะอุดมสมบูรณ์เมืองเล็กแต่บูมสมบูรณ์แล้วอุดมสมบูรณ์ด้วยกิริยามารยาทของความงามของนางเสด็จมามายานี่มันก็เด่นไปทุกแคว้นว่าโอ้กุมารีเรียกว่าลูกเจ้านี่โอ้โหมีความสวยงามทุกกระเบียดนิ้วเลยมันนางวิสาขานะใช่ไหมอันนี้สวยกว่านั้นเพราะสร้างมามากกว่านั้นแล้วก็พระติตะออกมาก็กระจายทั่วหมดว่าเนี่ยประตูที่สวนลุมเดินมา7-9หลายที่รูปมันแหละเปล่งวาจาที่ชี้นิ้วเราจะเป็นชาติสุดท้ายหมายว่าเราจะไม่เกิดอีกแล้วน่ากระจรไปทั่วหมดแล้วไม่มีใครที่ประสูติแบบนี้จะเป็นแบบนี้ในลักษณะแล้วก็สง่างามตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เป็นวัยรุ่นมาก็ไม่มีใครเปรียบเทียบได้จะวิชาความรู้นี่ก็สร้างมาในเรื่องฟังมาบอกอานนท์เธอจงไปนะสามเดือนนั่นแหละแล้วพระองค์ก็พอถึงเวลานั้นพระองค์ก็เดินไป
เหมือนจากเนี้ยจากเดินนี่ไปเชียงใหม่ก็ดีอุบลใต้เนี่ยเดินไปเป็นร้อยๆลี้ของนี่เดินนี่เท้าเปล่าเดินนี่นี่ไม่ได้ขึ้นรถขึ้นอะไรไม่มีอะไรเดิน ไปนะไปนิพพานที่นั่นไปนี่ก็อันนี้ไปใกล้ๆจะถึงไปถึงเมืองกุสินาราก็มีแม่น้ำขั้นอยู่แม่น้ำนี่ก็ผมก็ลุยเดินไปก็อานนท์ก็เดินน้ำใสสะอาดนี่ก็เดินข้ามไปแล้วนะแปลว่าข้ามไปแล้วก็อานนท์เราอยากพักผ่อน เราอยากพักผ่อนอันนี้สังฆาติเนี่ยที่พาดเนี่ยที่พระลงปฏิโมกข์ก็ดีทำไอ้ตรรกกรรมตรรกกรรมลงโบสถแล้วก็บวชพระนี่จะมีสังฆติพาดนั่นมันสี่ชั้นนั่งเรามันสี่ชั้นที่พาดมันสี่ชั้นนี่ก็ไม่ได้ผ้าอะไรไปแล้วก็มีเนี่ยผ้าสามผืนเนี่ยมียีวรสังฆติสบงอันองค์ก็ผ้าสังฆติปูองค์ก็มาก็พักผ่อนเพราะว่าเราใกล้ยานิพพานเลยนะนี่ก็เดินมานี่80นี่โหเดินเป็นร้อยกิโลนี่ก็ต้องคิดดินี่ก็นี่เดินนี่ก็ไปนั่นพวกอนนท์ก็อานนท์น้ำบาตรตะเลดนะที่ตักน้ำหนึ่งที่จันทร์หานเนี่ยพวกอานนท์เราอยากดื่มน้ำก็หายน้ำเราอยากไม่เจ้าค่ะอานนท์ก็เอาบาทไปตอนเดินมาเนี่ยน้ำใสสะอาดโอ้มองเห็นปลาเลยพอไปถึงปุ๊บนิดโอ้อานนท์ตกใจเลยเอ๊ะทำไมเหมือนโค500เดินลุยมานิดคุ้นหมดเลยอานนท์ก็ผิดหวังก็เดินกลับมาบอกไม่ได้พระเจ้าค่ะน้ำคุ้นเหมือนโคเดิน500แล้วสักพักหนึ่งอานนท์เราอยากสบายน้ำไปตักนั่นหรอกอานนท์ก็เดินทั้งที่ไปไม่ค่อยเต็มใจหรอกคิดว่าน้ำนี่คุณยังมีอยู่ไปถึงปุ๊บน้ำคุณหายไปตกใจน้ำแดงมันเลือดแดงมาหูเต็มไปหมดเลยตกใจเลยผิดหวังเดินกลับมา เดินกลับมาไม่ได้ไปเจ้าค่ะในน้ำเป็นเลือดเป็นอะไรในองค์ก็รู้แล้วตอนนี้เป็นกรรมมันเนี่ยนะองค์ล้างหมดแล้วเพียงแค่สิทธุลีเนี่ยแต่เอามาตามถึงนิพพานเลยทำนองนั้นรู้แล้วอ๋อครั้งที่สามนี่บอกอานนท์ดักนะมาองค์จะสวยอานนท์ก็ไปทั้งที่ไปทั้งผิดหวังแต่ว่าด้วยศรัทธาไม่ขัดพุทธเจ้าไปแบบมาโซซัดโตเซเราไปแบบมันอ่อนเพลียนะพระทีแรกไปเนี่ยโหเข้มแข็งอันนี้ครับพอไปปุ๊บนี่โอ้น้ำใสสะอาดเลยมันใครจัดเป็นน้ำใสมันตอนที่มาดีใจตักน้ำมาตักน้ำมาตักมาให้องค์ก็เสวยบอกอานนท์ก็อยากถามแม่ล่ะ อานนท์ก็ถามก็ต้องถามทูลถามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญว่าเหตุการณ์อย่างนี้เพราะเหตุอะไรพระเจ้าข้าทำนองนั้นถ้าไม่ถามไม่ได้พระสงฆ์ติดเตียนทำนองต้องถามทุกครั้งแม้ถ้าพระองค์ทอดพระเนตรต้นไม้รู้ว่าเสียงนกร้องดังๆเนี่ยก็ฟังเนี่ยก็ต้องถามว่าโอ้ว่าเหตุมันเกิดอย่างนี้ทำนองนั้นเลยบอกอานนท์ดูก่อนอานนท์เหตุมันเกิดจากแค่นิดๆหน่อยเจ็ดองค์ธุลีทำนองนั้นน่ะแม่กรรมไม่เข้าออกใครกรรมนี้ไม่เคย ไม่เคยปราณีใคร แม้แต่เราตถาคตยังตามมาติดๆเลยแต่เพียงเบาบางเพียงได้เพียงเบาบางนะไม่ได้เสวยน้ำคิดซิแต่ถ้าเอาที่เรานั่งอยู่เนี่ยพระภิกษุสามเณรเนี่ยถ้าเกิดเสวยกรรมมาตั้งแต่อดีตชาติมันแรงมากเนี่ยมาชาตินี้มันจะเต็มแค่ไหนถ้าเราไม่สร้างล้างต่อไปศีลธรรมะติปัญญาเราคิดด้วยดีเลยวายก็หาตัวเองเอาความรู้สึกเป็นเอาทำนองเนื้อคิดว่านี่เราอุทาหรณ์สอนใจว่า
นักบวชหรือที่มาทําบุญฟังเทศฟังธรรมน้องคิดด้วยดีแม้แต่พระองค์นี่ยังไม่เว้นเลยกรรมกรรมในการกระทํานะแล้วที่มานั่งนี่ก็คือกรรมคือการกระทําเหมือนกันการกระทําความดีสร้างความดีทานศีลภาวนาสร้างกรรมไม่ดีก็อกุศลกรรมตกทุกข์แล้วยากขอทานบางคนยันทานที่อินเดียนะขอทานที่บ้านช่องนี้ก็อยู่เหมือนที่เนี่ยอยู่ อยู่ที่เนี่ยอะไรนะเอาฟ้าเป็นมุงเอายุงเป็นเพื่อนนั่นแหละนะลานดินนี่เป็นบ้านของเราหมดทั้งหลายอยู่ที่ไหนวะนี่นี่เพราะไม่สร้างกรรมดีตักบาตรทำบุญก็ไม่เอาไปเที่ยวเตะเฮฮาไม่ต้องไปย้อนอดีตครั้งที่แล้วลองดูปัจจุบันว่าครอบครัวเรามีความสุขสบายดีไหมแล้วครอบครัวเราเนี่ยมีบ้านมีเรือนไหม แล้วที่แตกแยกกันเนี่ยสามีภรรยาที่ลูกไม่มีลูกมีอะไรนี่คือกรรมทั้งนั้นเลยการกระทําทั้งนั้นทุกคนได้รับมาแล้วอดีตชาติวันชาตินี้ก็พยายามสร้างกรรมดีแต่ได้สมบูรณ์แบบคือมีทานการให้ให้อภัยทานการตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานเนี่ยการให้ให้แล้วสบายใจให้แล้วสุขใจแล้วก็ยังไม่พออีกให้อภัยทานเกิดขึ้นในหัวใจ ให้เขาไม่สุขไม่สุขเถิดเราจะไม่พยายามอาฆาตนี่การให้ตรงนี้มันก็จะมีทานที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในหัวใจมันก็พระองค์อภัยทานให้กับพระเทวทัตให้ทุกอย่างตั้งแต่อดีตชาติทั้งปัจจุบันชาติและเป็นการบทเรียนนี่เอาบทเรียนมาใช้อ่านประวัติพระไตรปิฎกแล้วฟังไว้คิดพิจารณาพระองค์ให้แต่เทวทัตไม่ให้พระองค์ไม่วงเล็บแต่เทวทัตวงเล็บพระองค์ให้ ให้เทวทัตมีความสุขความเจริญให้เป็นตุกตุกแต่เทวทัตไม่รับไปเสร็จฉันไม่รับแต่ฉันจะโทว่าพระองค์เนี่ยทรงพระหัตถ์ไปดึงเทวทัตขึ้นมาไม่เอาไปเสร็จปัดมือ ฉันพอใจขึ้นนรกนี่เปรียบให้ฟังแต่พระองค์ให้อย่างเดียวแต่เทวทัตไม่รับและผลลัพธ์พระองค์นี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะเหมือนเราอภัยทานเนี่ย เราสุขกายสบายใจแต่คนที่ไม่อภัยทานเนี่ยเขาก็ทุกข์เขาได้รับเทวทัตได้รับเต็มๆเลยไม่ได้ฆ่าอะไรเลยแต่เทวทัตฆ่าตัวเองนี่เราให้ฟังว่าเทวทัตฆ่าตัวเองเทวทัตเหมือนเทพที่เราเนี่ยไม่มีใครตามให้เรากลับมาเขาตักให้เอาเนี่ยนะจะตักให้เลยนะจะตักให้คุณนะคุณจงรับนะตักให้พ่อแม่นะ พ่อแม่รับบุญให้เต็มเมื่อฉันไม่เอาหนูไม่เอามันไม่ใช่ใครตักใครได้เมื่อเราทานอาหารเนี่ยเดี๋ยวนั่งเฉยๆนะเดี๋ยวผมจะทานให้คุณเดี๋ยวหนูทานให้คุณแล้วก็อิ่มไปด้วยนะได้เป็นไงเราทานอิ่มแล้วเป็นไงทานน้ำยังดื่มน้ำแล้วอิ่มไม่ยังอิ่มไปเนี่ยหมูไก่เป็ดไก่ทานลงหมดแล้วเนี่ยเป็นไงหมองหน้าท้องลองจอกเลยเป็นไงไหม งานก็ทานให้หมดทานกันให้ก็ได้หมดดิก็ใครทานใครอิ่มใครทําใครได้เหมือนเนี้ยงานก็ทําให้หมดดิอยู่เฉยนะเดี๋ยวนั่งสมาธิให้เห็นไหมเลยได้บุญไปเนี้ยแล้วสงบไปเนี้ยนี่เพราะฉะนั้นเราฟังแล้วพิจารณาฟังแล้วเกิดนํามาทําความรู้สึกว่าฟังแล้วเก็บอัดไปที่ใจพิจารณาว่า เหตุผลมันเพียงพอไหมธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องมาพระเจ้าฟังแล้วดีจริงไหมฟังแล้วสบายใจไหมเหมือนเราได้มาสู่สถานที่อันเป็นที่สงบเนี่ยสวดมนต์ไม่พระเนี่ยมันจะโบสถ์แก้วในที่ครูบาอาจารย์จัดไว้เนี่ยเข้าไปมันมีความทุกข์ไหมถ้าเข้ามีความทุกข์ก็ไม่ต้องเข้าขออภัยนะเราเข้าไปมีความสุขไหมเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีเนี่ยพี่มีพระโลมสีกธาตุอธิษฐานพุ่งพระโตเนี่ย มองแล้วโหยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนเข้าไปนั่งมีใครคุยเสียงดังมั้งมีใครนอนมั้งมีพระรับสังฆทานให้ผ่อนโลกผ่อนเสียงสวรรค์ต้องคิดสิใครเข้าไปทุกนี้ต้องพิจารณานะพิจารณาโอ้ฉันเข้ามาในโบสถ์อย่างทุกคนอื่นเขานั่งในยิ้มแย้มแจ่มใสมองพระโตนี่เราทุกคนเดียวนี่เราก็ต้องออกไปก่อนไม่ใช่อะไรออกไปตั้งหลักก่อนออกไปเดินรอบๆโบสถ์เดินเวียนเทียนเนี่ยหรือเดินสักพักหนึ่ง ถ้ายังทุกข์ก็เดินไปหน้าโบสถ์ไปดูดอกไม้บ้างนั่นแหละคนขายก็ยิ้มคนขายยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะ
แน่ดอกไม้ไหมโอ้ดอกไม้นี่สวยคนขายก็ดีคนขายก็สวยไปเลยไหมอายุไม่พอเดี๋ยวก็ถามก็ระบายสังฆทานไงคนใหม่ก็เจ้าที่ดอกไม้ก็บอกโน้ตตรงโน้นเนี่ยใช่ไหมก็มาถวายสังฆทานนี่ก็ได้หมดเลยคิดสินั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามีสติปัญญาทุกคนเพราะฉะนั้นพยายามตรงนี้พยายามมองพิจารณาเนี่ยว่าจริงตรงเนี้ยเนี่ยอย่างสมมติเนี่ยมาเนี่ยถ้ามองก็นั่งสบายคนที่หมามองนั่งสมาธิปุ๊บโอ้ปวดเสียนเวียนก้าวมองแล้วไม่โสภาสถาพรเนี่ยมองแล้วอึดหนัดก็ต้องไปนั่งนั่งไปที่เป็นทางนั่งให้มันสบายใจก่อน มองแล้วผิดที่มองไม่ถูกที่อ่ะเฮ้ยคนนั่งก็สงบฟังเทศฟังธรรมดียิ้มใจสงบแต่เรามองแล้วทุกข์อ่ะคิดสิมันเกิดพวกดังๆมันนั่งสมาธิทำไมฟังเทศฟังธรรมทำไมเนี่ยไหมไม่ได้ได้เนี่ยว่านั่นเนี่ยเขาจะได้บาปเพราะนั้นถ้าเราไม่สบายใจเราก็หาจุดสงบสักพักหนึ่งว่าตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของเราไปหาอีกที่หนึ่งไปพิจารณาตัวเองว่าเออว่าเราคิดดีทำดีไหมว่าเรามาวัดเนี่ยเรามาสถานที่เนี่ยเรามาเพื่ออะไรเรามาศึกษากายวาจาใจไหมมาถึงวัดถึงวัดหรือยังวัดอยู่ที่ไหนเราวัดกายไหมกายกราบพระไหว้พระกายสวดมนต์ไหว้พระไหมวัดวาจาไหมวาจาเรามีพูดจาดีไหมมีปิยวาจามีสัจจะวาจาไหมสวดมนต์ไหว้พระไหมวัดที่ใจเราถึงใจหรือยังถึงวัดใจที่วัดที่ใจยังใจมีความธรรมมีเมตตาไหมอบอ้อมอารีไหมอย่างอิจฉาริษยาเนี่ยก็ยังไม่ถึงนั่นในกวัดกายวาจาใจนี่มันถึงตรงนี้ไม่ใช่ถึงตรงไหนไอ้นั้นวัตถุถาวรที่เขาสร้างไว้เป็นบุคลาธิฐานว่ามาตรงนี้เห็นแล้วสบายใจเห็นแล้วเราอยากไปสัมผัสตรงนี้พอสัมผัสจิตใจดีแล้วก็มาหาสถานที่สวดมนต์ไหว้พระถ้ามาสร้างบุญสร้างกุศลเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็ตอนบ่ายนี่ก็มีอาจารย์ก็มาสอนให้ยืนนะยืนนะมันยืนได้อะไรถ้ายืนทำไมเนี่ยเราก็เป็นการบ้านเองไม่ต้องถามใครอดทนของการไปยืนไปยืนจากทุกไปมันก็จากหยาบมาจากจิตใจหยาบพอมีสติครูบาอาจารย์สอนนะให้พิจารณาหลับตารู้กายรู้ใจอยู่ที่ฝ่าเท้ายืนตรงนี้อย่ารออ่อนแข็งมันทุกไหมมันดูที่ใจเราใจดีใจเฉยก็พิจารณาจากทุกมากจากหยาบมากขึ้นมากขึ้นมันก็เริ่มมีความสุขจิตใจเริ่มละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นก็เป็นสภาวะธรรมนำส่งบุญกุศลเกิดขึ้นเย็นสบายมีความสุขความทุกข์ความรักหายไปเรามีสติมีสมาธิปัญญามากขึ้นโอ้เรายืนได้บุญแล้วนี่มันก็เหมือนตรงเนี้ยเราฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิมันเกิดพลังบุญไหมมันเกิดจากเบาเร่าร้อนมันกระวนกระวายมันหายไปไหมถามตัวเองไม่ต้องถามใครว่านะตรงนี้ถามตัวเองก็ดูตัวเองว่าเราฟังแล้วมันจิตใจนี่มันเหี่ยวแห้งไหมแหมใจมันเร่าร้อนไหมใจมันรู้สึกว่ามันดีอกดีใจมันสบายจะเราร้อนก็หายไปใจเรามีฐานศีลภาวนาแล้วอยากจะสวดมนต์ไหว้พระอยากจะปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆนะไหมแต่งกายแต่งใจมันก็จิตใจแล้วก็มีปิติอิ่มอกอิ่มใจตลอดเวลานี่คือตัวบุญเกิดที่ใจแล้วก็บอกว่ารักษากายรักษาใจให้ดีเพื่อสร้างชีวิตเราเนี่ยเพื่อไปสู่อนาคตที่สดใจคือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยการที่มาว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนั่งสมาธิไม่ได้เวทนามันทรมานใจไม่สู้นั่นเนี่ยเมื่อพระองค์อดอาหารจะนั่งพับแล้วพับอีกเนี่ยพระองค์ก็ต้องกลับมาถวายอาหารใหม่เพื่อให้ร่างกายเนี่ยร่างกายดีปลดผ่องใสมีเลือดลมดีขันห้าโลกเวรสัญญาสังขารวิญญาณมีธาตุสี่เนี่ยจะได้สมบูรณ์แบบสักพักหนึ่งเพื่ออะไรก็ต่อสู้กับเวทนาตอนนั้นนั่งไม่ได้แต่ร่างกายดีแล้วชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ยืนเป็นขี้ชั่วโมงก็ได้เพราะร่างกายเราดีเจ็บแค่ได้ป่วยหายไปแล้วยืนขี้ชั่วโมงก็ได้เดินขี้ชั่วโมงก็ได้นี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บนี้เป็นภัยอันใหญ่หลวงว่าเราพยายามรักษากายรักษาวาจารักษาใจแล้วใจเนี่ยอะไรไม่ยิ่งใหญ่แล้วก็ใจของเรานี่จะทําอะไรก็ได้เพราะว่าเผาผลาญ
มันได้หมดเลยใจมันสั่งนี่ได้หมดเลยที่ใจนี่อันตรายมากเพราะฉะนั้นต้องแต่งติดแต่งใจนะแล้วก็ดูแลพ่อแม่บุญคุณกุศลเกิดขึ้นก็เราเองความกตัญญูลูกคุณเป็นผู้เจริญเอาละวันนี้ที่เวลาที่เราแสดงธรรมมาเพื่อจิตใจของเราจะได้มีความสุขความเจริญบุญกุศลปรากฏอยู่ที่ใจของเราพยายามรักษาใจของเรามีฐานศีลภาวนาเป็นที่ตั้งเอาละวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่เราได้มาสร้างกันก็มีแต่ความสุขความเจริญท่านทิ้งหนึ่งใดก็หายสมความมั่งมาปรารถนามาผลทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลาเพโมนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานครับต่อไปจากนี้ก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับท่านนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญนะครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นมาเพียงคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญครับในวันนี้นะคะก็ขอแจ้งยอดค่าไฟนะคะได้ 6,000 นะคะ 6,000 กว่านิดๆนะคะก็อยากให้มาเติมให้ครบหมื่นนะคะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าค่าไฟนั้นเราครั้งหนึ่งนะคะวันเฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันพระเราจะต้องทำค่าไฟให้ครั้งละหมื่นนะคะจะได้ครบที่เราจะถวายช่วยค่าไฟวัดนะคะเดือนละ 100,000 บาทนะคะที่ช่วยเดือนละ 100,000 บาทส่วนค่าไฟจริงๆนั้นประมาณ 500,000 นะคะ5ถึงบางเดือนก็จะ 600,000 นะคะท่านี้ก็มีข่าวอย่างหนึ่งนะคะก็คือพี่น้องชาวคอนบุรีนะคะก็ได้มาร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานโดยคุณยายสำลีเหมือนคอนบุรีนะคะคุณยายนี่ฟังจากวิทยุนะคะมาหาแม่สีนะคะแล้วก็ท่านฟังจากวิทยุวัดเดานะคะมาร่วมบุญกับศาลาปฏิบัติธรรม 10,000 บาทค่าน้ำไฟ 1,000 อาหาร 1,000 และก็หุ้มทองหลวงพ่อโต 5,000 บาทและบวชพระ 1,000 ทำทุกบุญอีก 1,600 บาทแล้วก็นำข้าวสารมาอีก50กิโลนะคะผู้ที่นำมาก็คือพันตำรวจโทสุนทรสกลลักษณ์กุลนะคะทำทุกบุญอีก 2,000 บาทรวม 21,600 บาทขอโมทนาสาธุกับคุณยายแล้วก็ญาติของพี่น้องนะคะที่มาจากคอนบุรีในวันนั้นนะคะค่ะก็ขอโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้นำปัจจัยหรือว่าช่วยเหลือท่านี้ในเรื่องของภาคใต้นะคะป้าแป๊วก็ได้รับไลน์ส่งมาจากพระอาจารย์สัญญานะคะเป็นรูปภาพที่ท่านไปท่านไปก็ไม่มีอะไรเพราะว่าทางวัดเราก็อย่างที่ได้บอกไว้นะคะ
พื้นเราต้องไปช่วยเหลือหลายพื้นที่มากท่านสัญญาครั้งก็ทำอาหารนะคะอาหารแต่ว่าคุยคนที่เขาเดือดร้อนมากเลยอยู่อำเภอเมืองนี่เองอยู่ใกล้ๆกับวัดนี่แหละค่ะนะคะก็บ้านช่องก็พังพินาศแบบน่าสงสารมากก็พอเห็นผ้ามาก็ดีใจนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรไปให้มากมายนะคะเรามีแต่อาหารไปแจกเพราะว่าทางโรงครัวใหญ่ของเราก็ไปทำอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะคะเพราะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องส่งเสบียงหรือส่งอะไรหลายอย่างไปให้ท่านกับท่านสัญญานะคะก็ท่านใดที่จะร่วมบุญภาคใต้นะคะมาช่วยกันนะคะค่ะแต่ช่วงต่อไปก็บังสุคุณนะนิจวัตสังขารันสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุขโณความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุช่วงต่อไปก็รับพรนะยะถาวาลิวหาปุราปริปเรนติสากะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ท่านประทิตปกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ปกนี้ตั้งตมหังคอยตะวันที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าเมวัสมีชันตนยงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบริเวณโตสังกับปานข้อความดำริทางพวงอย่างเต็มที่จันโทปนาลาโสยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยาทานเหมือนแก้วมณีอันตะวางตะไว้ควรยินดีเตอาตลาธาสุกิตานท่านทั้งหลายต้องชาติยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุกิตาหัวธาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสาสาเพหิยาติพิความกับนิยาตทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดโอวาทุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ